สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาแชร์อาการเนอะของโควิดเริ่มแรกว่าโอเคมันมีอาการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อให้เพื่อนๆหรือทุกคนได้ลองสังเกตอาการดูว่าโอเคมันเข้าข่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกเลยอ่ะที่รู้สึกคือเจ็บคอเจ็บคอมากแบบเหมือนคอแดงแล้วก็แบบกลืนน้ำลายก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกตามมาเริ่มไอแล้วก็พอเข้าวันที่สองสามก็ยังคงไอแล้วก็มีน้ำมูกอยู่แต่ว่าเริ่มไม่เจ็บคอแล้วค่ะวันที่สี่เนี่ยก็จะเริ่มไม่รู้รสเริ่มไม่ได้กลิ่นจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่รู้รสยังไม่ได้กลิ่นนะคะวันตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยตรวจ ATK มาก็คือผลเป็นลบตลอดจนถึงวันนี้ที่เราเทสก็คือนี่เลยก็ยังผลเป็นลบอยู่อยากให้ทุกคนสังเกตที่อาการเป็นหลักมากกว่าค่ะว่าสมมุติว่าเราตรวจ ATK ในระดับแรกเนี่ยแล้วเราโอเคมันขึ้นขีดเดียวนะแต่ว่าเราให้ดูอาการเราเป็นหลักว่าโอเคเรายังมีน้ำมูกเจ็บคอบางคนก็อาจจะมีไข้แต่อันนี้คือไม่มีไข้ด้วยไม่ปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยมีแต่อาการเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดาเลยแต่เพียงแต่รู้สึกว่าหายใจมันเหนื่อยกว่าปกติเอะใจก็เลยไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งตอนแรกก็มั่นใจนะว่าตัวเองอาจจะแค่หวัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเราดูแลตัวเองเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าโอเคผลเป็นโพซิทีฟอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาคิดแล้วว่าบางทีตรวจ ATK อย่างเดียวมันไม่น่าจะพอนะสําหรับคนที่มีอาการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ตรวจ RT-PCR ไปเนี่ยตอนนี้ก็คือรอ3 วันเนี่ยกว่าจะได้ห้องก็คือตอนนี้ก็ไปอยู่ฮอสพิทอลเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาเมื่อวานเป็นวันแรกเนาะแล้ววันนี้ก็คือเห็นพี่เขาบอกว่าจะให้ลงไปเอ็กซเรย์ดูแล้วเดี๋ยวรอให้คุณหมอตรวจดูค่ะว่าผลของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ยังกินยารักษาตามอาการไปก่อนยังไงก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีให้สังเกตอาการตัวเองเป็นหลักนะคะว่าเรามีอาการเข้าข่ายไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ